สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องน้ำเพชรนกแก้วนะครับวันนี้เราจะไปพาน้ำเพชรไปเซอร์ไพรส์ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนั้นก็พี่ขวัญนะครับพี่ขวัญเขาไปไหนเอ่ยพี่ขวัญพี่ขวัญไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวเหมือนกันนี่เราจะพาไปเซอร์ไพรส์เราจะพาแม่นกแก้วเราไปเซอร์ไพรส์หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานเนาะเราก็เลยพานกแก้วไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์กันพาไปหาใครเดี๋ยวชีก็ตามมานะครับได้ล่ะบุญทรงมาว่ะบุญทรงย่างเลาะนู่นน้องบุญส่งอยู่นู่นนู่นพ่อของน้ำเพชรน้อภายเสกอยู่นู่นเราก็ไปแล้วเสร็จไปนี่บ้านของพี่ทองคำคุ้นๆหรือเปล่านี่เราพาแม่นกแก้วของเรามาเซอร์ไพรส์เราจะไปเซอร์ไพรส์กันโอ้ยสั่นมากเลยนะเราขี่เนาะก็จะสั่นๆเนี่ยรู้เลยรู้ไม่ต้องกันไม่ต้องบอกเลยไปเองเลยครับสงสัยจะรู้มั่งนี่มาแล้วปูเนี่ยยังไม่เจอหน้าเขาเลยเดี๋ยวใครเอ้ยจะเอ๋ใครเอ้ยใครเอ้ยหลังจากที่มาถึงไปแล้วต้องมีคิดถึงมากเลยพี่ทองคำก็เริ่มหอมแล้วพี่เขาคุยอะไรกันเนาะเฮ้ยพี่ทองคำมีอารมณ์เปล่าทำไมอะไรออกมาน่ะน้ำเพชรไปจับอะไรเขาน่ะเฮ้ยอุ้ยชนงาพี่เขาดูไปจับของเขาดูมาครับอุ้ยเพชรหันตัวให้เขาทำไมให้ท่าเขาแท้โอ้ดูจะจับงาดูจับงาแฟนเขาน้ำเพชรบอกว่าหนูคิดถึงพี่มากเลยหนูคิดถึงพี่มากเลยพี่ทองคำดูแล้วกระจกเขาอย่างเดียวเลยนี่เนาะเป็นความรักของสัตว์เนาะก็คือสัตว์เขาก็มีความรักเหมือนกันดูเป็นสาวเป็นแซ่ดูคุยไม่หยุดเลยคือจะคิดถึงพอแรงแท้ดูพี่ทองคำเขาก็ไม่สนใจเลยเขาสนใจแต่ตอนแรกสนใจแต่ตอนแรกมาเขาก็เริ่มหยุดไม่สนใจแล้วจะบวชจริงๆวะพี่ทองคำนี่สนใจอยู่ใครว่าพี่ทองคำไม่สนใจดูหันตัวให้เขาดูจังแม่นให้ท่าเขาเนาะให้ท่าเขามากเลยผู้หญิงอะไรให้ท่าผู้ชายขี่งาเลยเพชรขึ้นขี่งาพี่ทองคำดิWhat?
ะดูท่าเขาดูให้ท่าเขาดูให้ท่าเขาคงจะคิดถึงกันมากเลยสงสัยน้ำเพชรจะคิดถึงพี่ทองคำมากเลยพี่ทองคำเขาไม่ค่อยคิดถึงน้ำเพชรเลยดูให้ท่าเขาดูให้ท่าเขาหันตูดให้เขาเลยพ่อพี่ทองคำมาอยู่หันหน้ามาหาเราเลยหันหน้ามาหาน้ำเพชรไม่ว่านะอย่าหันหน้ามาหาผมนะครับผมกลัวนู่นพ่อพี่ทองคำเอายามาแล้วเอาต้นสับปะรดมาให้ละน้ำเพชรไม่กินหรอกทำไมน้ำเพชรจะกินน้ำไม่กินหรอกครับกินกับแฟนหน่อยน้ำเพชรกินกับแฟนหน่อยกินกับแฟนหน่อยจะไปไหนนั่นดูทอดนะพ่อไปทองคำว่านกแก้วอ้วนมากเลยอ้วนมากดูถอยให้เขาอย่างเดียวเลยดูถอยให้เขาให้ท่าผู้ชายไปไหนนู่นดูทำหน้าดูทำหน้าดูคลิกวันนี้เราพาน้ำเพชรมาเซอร์ไพรส์มาหาแฟนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานดูสงสัยจะเหนื่อยสงสัยจะเหนื่อยแล้วมั้งโอ้เขาไปซบเมื่อกี้เขาไปซบพี่ทองคำดูซบพี่ทองคำนี่เพชรเขาไม่สนใจเราเลยเจอผู้ชายแล้วเขาไม่สนใจเราเลยเนอะเพชรไม่กินบอกว่าไม่กินมาหาพี่ทองคำก็อิ่มแล้วน้ำเพชรบอกว่ามาหาพี่ทองคำก็อิ่มแล้วไม่ต้องกินหรอกดูไปกินอยู่ฝั่งโน้นกินแล้ววันนี้มากินข้าวนอกบ้านมากินข้าวกับแฟนถ้าเป็นคนก็มากินข้าวกับแฟนเนาะนี่ก็มากินหญ้ากับแฟนมากินหญ้ากับแฟนดูยืนกินกันอร่อยไหมน้ำเพชรอร่อยกว่าอยู่บ้านไหมอร่อยกว่าอยู่บ้านไหมฮะอร่อยกว่าอยู่บ้านไหมสงสัยจะอร่อยดูพี่ทองคำรอเหมือนเดิมเลยน้ำเพชรได้แฟนหล่อนะนี่ FC อิจฉาน้ำเพชรไหมน้ำเพชรได้แฟนหล่อคงอิจฉาน้ำเพชรสินะน้ำเพชรว่าฉันสวยสักอย่างเลือกได้
ดูไปจับของเขาอีกแล้วดูสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปหน้าเราจะพาน้ำเพชรไปหาใครอีกก็รอติดตามเราด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับ